สวัสดีค่ะสวัสดีผู้มีสุขภาพดีทุกคนนะคะครัวไร้ผงชูรสวันนี้จะทำแกงกะทิขาอ่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คือวัตถุดิบเป็นอะไรเดี๋ยวนี้จะติดไว้ที่ใต้ร่างคลิปนะคะอันดับแรกเลยก็คือจริงๆแล้วมันต้องใช้น้ำกะทิต้มนะแต่เนี้ยกะทิน้อยนะคะก็เลยใช้น้ำเปล่าต้มในต้มขาอ่อนตะไคร้นะคะจริงๆใส่หอมแดงด้วยได้นะคะพวกสมุนไพรพวกนี้มีฤทธิ์เป็นด่างยิ่งถ้าเราเคี่ยวแล้วก็ต้มแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะเป็นน้ำด่างซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเลยค่ะและอันนี้ก็คือกะทิคั้นสดจากมะพร้าวนะคะใส่กะทิลงไปเมนูนี้เหมาะกับใครก็ตามที่อยากเพิ่มน้ำหนักนะอยากมีน้ำมีนวลอยากสดชื่นกินแล้วให้รู้สึกว่าได้กินอะไรนะคะอันนี้มะเขือเทศเพราะว่าน้ำกะทิก็คือน้ำนมค่ะที่ได้จากกะทินะคะถ้าเราทานกะทิทุกวันก็เหมือนเราได้ดื่มนมทุกวันมันก็จะอ้วนขึ้นซึ่งเนทเนี่ยจะเป็นสายทดลองเนาะเนททดลองถ้าเนทได้กินกะทิอาทิตย์นึงน้ำหนักเนทก็จะขึ้นมา 2-3 กิโลเลยนะคะเนทก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปน้ำหนักเนทจะขึ้นลง1โล2โลอยู่ขนาดนี้ถ้าไม่อยากอึดอัดเนทก็กินผักไปทั้งอาทิตย์ส่วนอันนี้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือเอาไปปั่นนะคะถ้าใครที่มันไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเพื่อนๆไลโคปีนจากมะเขือเทศเนี่ยต้องใช้ความร้อนนะคะถึงจะมีสารไลโคปีนออกมานำไปปั่นแล้วก็เอาใส่เป็นน้ำมะเขือเทศแบบนี้เราจะได้คุณค่าอาหารสูงด้วยแล้วน้ำทั้งหมดเนี่ยสดดื่มได้เลยนะคะเพราะว่าการปรุงอาหารแบบเป็นยานะคะเราปรุงแบบให้กินได้ทั้งหมดไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษอันนี้คือเห็ดนางนวลเห็ดเป่าฮื้อแล้วก็เห็ดนางฟ้านะคะสำหรับใครที่มีภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนเกินนะคะก็จะกินเห็ดขาวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองด้วยนะคะวิธีสังเกตตัวเองในกรณีคนที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนล้นนะกินแล้วมันจะไม่รู้สึกสบายตัวเนาะบางคนก็จะจุกลมตีขึ้นเลยนะคะฮอร์โมนล้นเนี่ยจะเกิดจากคนที่เป็นมะเร็งเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะมะเร็งเต้านมต่อมไทรอยมะเร็งรังไข่พวกนี้สามารถไปตรวจได้ในที่โรงพยาบาลนะปรุงรสด้วยเกลือดำน้ำมะขามเปียกแล้วก็ไซรัปอินทผารัมการปรุงรสนี่นะคะทั้งหมดคือสารอาหารที่ดีกับร่างกายทั้งหมดจึงจะเป็นสูตรที่ปลอดภัยแล้วก็กินอาหารเป็นยาส่วนใบมะกรูดเนี่ยฤทธิ์ทางยาของเขาก็คือช่วยในเรื่องของลดความดันนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยทำให้เราสดชื่นด้วยแล้วเป็นอโรมาทำให้มีความสงบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็น1เมนูที่ง่ายๆถ้าเราทำกินเองแล้วก็ทำมื้อเดียวก็พอค่ะประเด็นสำคัญก็คือเรากำจัดสารเคมีเนาะแล้วก็เราจะได้กินสารอาหารจริงๆถ้าสามารถได้ผักปลอดภัยด้วยทานแบบนี้ทุกวันสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะว่ารสชาติจริงๆแล้วกินเล่นเปล่าๆก็ได้นะคะพวกหัวขาพวกนี้นะคะมันจะมีประโยชน์กระเพาะน้ำอ่ะก็ได้คุณค่าอาหารนะคะเพราะน้ำมันเป็นน้ำมะเขือเทศเพื่อนก็เอาขาเยอะๆนะคะใช้ขาอ่อนเยอะๆจะดีอันนี้คือเนี้ยไม่มีอะไรก็เลยเอาเท่าที่มีค่ะลองไปทำดูนะคะในเมนูอาหารครัวไร้ผงชูรสเนี่ยมีเยอะเมนูเป็นร้อยกว่าเมนูเลยค่ะถ้าใครสนใจนะตอนนี้ลดราคาพิเศษนะคะก็หวังว่าทุกคลิปจะมีประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเนทด้วยการกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อให้เนทมีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนนะคะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนทได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายในราคาโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเพียง300บาทค่ะ